สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3เป็นคลิปสุดท้ายของการไปเดินป่าครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ไปเดินป่าในวันนี้เนื่องจากว่ามันเกิดอาการปวดเข่าแล้วก็เจ็บเท้าซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนดังนั้นเนี่ยเดินหาเห็ดจึงเดินเฉพาะตรงทางเดินไม่ได้เดินนอกเส้นทางเดินค่ะจึงได้เก็บเห็ดมาให้ชมเท่านี้ให้เข่ากับเท้าหายเจ็บจะไปเก็บเห็ดต่างเมืองค่ะคราวนี้จะไปป่าที่ว่ามีเห็ดเยอะๆต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด Subscribe ให้ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านเลยเด้อค่ะที่แวะเข้ามาเบิ่งใบพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเห็นที่ละดอก2ดอกยังสีละค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกตระกูลเดียวกับพวกเห็ดกอล่ะค่ะจนยันเป็นร่มอยู่กลางป่าได้ด้วยนี่ค่ะอันนี้เห็ดปวกนี่เนี่ยค่ะเป็นเห็ดปวกกวางเนี่ยเห็นว่าตรงกรีบกับขาเขาบ่จอดกันน่ะนั่นนะคะแซ่บได้นี่เห็ดเพิงแบบเนี่ยเอาไปใส่ต้มคาแท่นหัวปีกะแซ่บเป็นฝาดฝาดค่ะปีนี้ยังไม่ท่านเล่นเยอะไอ้คือว่าเห็นน้ำนมออกมาปกติเอามือกรีดจังสิน่ะเห็นละค่ะยังมีแม่งอยู่อันนี้เห็ดน้ำนมค่ะเพื่อนอะค่ะขาว่ามันสากระเบือเอาโลดค่ะนี่อันนี้เป็นเห็ดปวกอันนี้เป็นอันเห็ดที่บอกว่าคือเห็ดเพิงนะคะอันนี้เป็นเห็ดปวกนะคะอันนี้เป็นขอนใหม่เป็นซากขอนใหม่จะต้องเป็นเห็ดประมาณละที่ว่าคือเห็ดเพิงแต่ว่าเป็นกรีบนะคะนั่นน่ะธรรมชาติคือค่ะหลายอย่างนี้ได้ในป่าเนี่ยค่ะนี่ยิ่งมองนี้อีกแล้วค่ะเนี่ยนะนั่นน่ะค่ะเห็ดน้ำนมโอ้สองดอกเมื่อยังเอามือไปแตะมองนี้พราะน้ำนมพ่นออกมาแล้วมันเห็ดให้ถุงมือดำค่ะสองดอกมีอีกดอกมีอีกสองดอกยังไม่ได้ไปมองป่าทีมีหลายๆค่ะนั่นอีกดอกนึงแตกเลยเห็ดน้ำนมถูกน้ำนมเพิ่นละปานมาถูกยางปีกล้วยด้วยค่ะดูสิว่าจะใช่เห็ดพึ่งไหมนี่เห็ดปวกอีกแล้วนะคะเนี่ยใช่ค่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแต่ไม่สวยจะเดินหาทางออกไปที่ตรงที่จะไปขึ้นรถนี่ดอกนี้เก็บไปได้ค่ะไม่ใช่เห็ดพิษนะคะกินได้โอ้ขาเหนียวเมื่อก่อนเนี่ยนึกว่าเห็ดพิษนะพอโดนแล้วเป็นสีแบบนี้แต่มันไม่ใช่ค่ะยังกินได้ค่ะนี่เสียงกระเป๋าค่ะทุกมื้อนี้ต้องสะพายพลาสติกด้วยค่ะเพราะว่าหอดบ้านนะต้องซักยังดีเลยนี่แม่งวะเนาะเห็ดพวกนี้จะต้องขึ้นอยู่กับขอนใหม่ตอใหม่ด้วยค่ะ
แบบเดียวกันกับเห็ดนั่งล่มเห็ดนั่งล่มจะบ่ขึ้นอยู่ขี้ดินเด้ค่ะแต่ว่าวังนึงหันไปหยังบ่เห็นตอใหม่ฮากเขาอยู่จังซี่นะค่ะนั่นอันตอเขาอยู่จังซั่นอันนี้เป็นเห็ดปวกแน่นอนนี่นี่ค่ะว่าเห็ดเพิงเห็ดเพิงค่ะดอกยังแข็งอยู่แต่ว่าขานิ่มพอดอกขึ้นไปเห็นว่าสีเดียวกันกับเห็ดที่ว่าคือเห็ดเพิงแล้วข้างหลังเป็นกลีบนะสีดอกคือโอ้ยว่าเอาล่ะค่ะนั่นเป็นแบบนั่นอีหลีสีคือทั้งเห็ดเพิงไลค์ครับค่ะเป็นเห็ดมันปูอันแรกในปี2020ค่ะกำลังจะออกไปจากป่าด้วยค่ะจังสี่ก็เก็บได้เป็นเห็ดที่แซ่บด้วยค่ะเห็ดมันปูเนี่ยมันยางตอบ่ได้มันเมื่อยค่ะคันแม่ยางอีกจะพ่อเห็ดหลายอยู่ค่ะอันนี้เป็น Chicken of the Wood ของปีนี้ค่ะมีคนมาตัดแล้วส่วนนี้ของปีไก่นะคะมีคนมาตัดนี่เขาตัดไปแล้วจะเอามองนี่ฮักโอเคนี่นี่ค่ะเขาตัดไปอันนี้น้ำเห็นบะละคนเขากินเป็นเขาก็ตัดโคตรเท่าโคตรค่ะเสียดายเนี่ยตรงนี้แหละค่ะที่เคยมาหักหน่อหักมุ้งเปรี้ยวแต่ปีนี้ไม่ได้มาก็เพราะว่ามันมีไวรัสระบาดไม่ได้มาดูที่เนี่ยอันนี้เป็นลำของหน่อมะผักบุ้งเปรี้ยวปีที่แล้วนะคะเนี่ยเท่ากับลำอ้อยเลยที่ปีที่แล้วดึงอยู่ตรงนี้แล้วรถที่ผ่านไปผ่านมาก็มองอยู่นั่นแหละค่ะยิ่งดึงตรงนี้ค่ะมีแต่หน่องามๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เขาตัดไปบ้างตัดแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็ดเนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้มันเหมือนแม่ไก่แต่มันไม่ใช่ค่ะดูสิปีกเหมือนปีกเห็ดปีกเหี่ยวเลยแต่ไม่ใช่ดอกก็เริ่มเลยค่ะพอละ499ส่วนอันนี้เป็นโกสต์ชิลลี่ที่เผ็ดๆนะคะก็ขายชาละ7.99แล้วเนี่ยนี่กำละเหรียญ99เดนเดลไลออนค่ะเขี้ยวสิงโตถูกไหมเนี่ยหูเยอะด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นร้านเม็กซิกันค่ะเอาไว้ให้หายปวดเข่าให้หายเจ็บเท้าจะนั่งรถออกนอกเมืองไปป่าที่เคยมีเห็ดผึ้งมีเห็ดHen of the Wood เยอะๆปีที่แล้วทั้งเห็ดผึ้งและ Hen of the Wood นั้นนะคะในป่าที่พูดถึงนั้นน่ะมีน้อยมากเลยเพราะว่าฝนแล้งปี2019ค่ะฝนแล้งมากๆเลยแต่ว่าปีนี้ฝนดีดีค่ะอากาศร้อนแล้วก็ฝนดีด้วยเนี่ยแบบนี้แหละคิดว่าเห็ดคงจะเยอะค่ะอาการปวดตามขาเนี่ยมันน่าจะเกิดจากลามดิซีสคือเคยโดนเห็บกัดเห็บในป่าเห็ดนี่แหละค่ะมันกัดจนป่วยเลยนะคะเขาบอกว่าน้ำลายเห็บเนี่ยมันจะทำลายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันก็น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะจะว่าอายุมากขึ้นมันก็ไม่น่าจะใช่ค่ะเดินเมื่อวานเนี่ยเดินไม่นานเลยเริ่มปวดที่เข่าก่อนมันปวดมากๆนั่งยองๆไม่ได้เลย
นั่งได้ค่ะแต่ว่าพอจะลุกเนี่ยต้องมองหาไม้แล้วต้องจับไม้ค้ำยืนอุณหภูมิวันนี้สูงจริงๆอากาศร้อนแบบนี้เดินป่าไม่สนุกเลยมันจะเป็นลมอย่างหมาน้อยที่เอาไปด้วยนี่ค่ะลิ้นห้อยเลยอากาศมันร้อนมากๆอากาศร้อนมันทำให้มียุงเยอะแล้วงูก็จะเยอะด้วยค่ะกลัวนะเดินตามป่าในช่วงอากาศร้อนเนี่ยงูเขาจะออกมาจากจำศีลในช่วงอากาศหนาวงูเขาจะจำศีลอยู่ในรูยิ่งวันไหนฝนตกไปเดินป่าค่ะวันนั้นน่ะจะเจองูจึงไม่ค่อยกล้าที่จะมองตามพื้นมันกลัวงูค่ะเคยวิ่งหนีงูจนล้มคนอื่นไม่กลัวงูแต่ว่าโหกลัวมากไส้เดือนตัวใหญ่ๆก็กลัวค่ะที่น่ากลัวอีกอย่างนึงคืองูนี่ยังไม่ทำให้เราป่วยนะคะเขาไม่มากัดเราหรอกแล้วมันไม่ใช่เป็นงูมีพิษแต่ที่น่ากลัวนั้นคือเห็บน่ากลัวจริงๆเมื่อวานเนี้ยมันกัดตัวนึงด้วยแหละค่ะพอมาอาบน้ำเจอมันตัวนึงโมโหมากเลยขนาดฉีดสเปรย์แล้วนะคะเกลียดเห็บมากๆเลยเกลียดมันจังเลยเห็บทางบ้านเราเนี่ยไม่มีอันตรายเคยดูในวิดีโอว่าเห็บที่มีอันตรายนั้นคือเห็บในตอนเหนือของอเมริกาทั้งนี้คือแถบที่อยู่ตอนนี้ละค่ะโหยมันอันตรายมากๆบางคนเนี่ยถ้าไปรักษาไม่ทันเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยนะคะมันน่ากลัวมากเขาเรียกว่าเห็บกวางขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะไว้พอกันใหม่สิไปเก็บเห็ดให้เบิ่งอีกสวัสดีค่ะ